เช้านี้ที่พัทยาค่ะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าโรงแรมฮิลตันพัทยาหรือหน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะและตรงนี้เป็นถนนเลียบชายหาดพัทยาค่ะช่วงนี้การจราจรก็ยังเงียบเหงาอยู่ค่ะไม่พลุกพล่านเท่าไหร่นักส่วนที่ชายหาดพัทยาแล้วก็ตรงทางเดินนี่นะคะก็มีผู้คนออกมาเดินออกกำลังกายกันแล้วก็บางส่วนก็กำลังเตรียมจัดสถานที่เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะกางเปผ้าใบแล้วก็กางร่มแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะนั่งปิกนิกอยู่บริเวณนี้นี่ค่ะรับอรุณในยามเช้าที่ชายหาดพัทยาอุ้ยลมพัดมาเย็นสบายค่ะบรรยากาศก็ดีดีพระอาทิตย์ก็กำลังจะโผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้านะคะส่วนด้านนี้ก็มีแสงพระอาทิตย์สาดส่องลงมาบ้างแล้วนี่ค่ะชีวิตผู้คนในยามเช้าที่ชายหาดพัทยาก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปบางส่วนก็เดินขายของขายอาหารการกินบางส่วนก็กำลังนอนหลับพักผ่อนนะคะมานั่งปิกนิกนั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารกันอยู่บริเวณชายหาดนะคะอยากมองไปด้านโน้นเป็นชายหาดพัทยาเหนือนะคะบางส่วนก็กำลังทำความสะอาดชายหาดอยู่ก็มีมองย้อนขึ้นไปด้านนี้นะคะมีร่มมีเปลผ้าใบโต๊ะเก้าอี้มานั่งให้คนเช่าได้นั่งชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศชายหาดนะคะนี่ค่ะมองไปด้านโน้นในกลางทะเลมีเรือลำน้อยลำใหญ่ลอยคออยู่กลางทะเลค่ะลมทะเลพัดขึ้นมาเบาๆคลื่นก็ซัดสาดขึ้นมาที่ชายฝั่งดูนะคะฟังเสียงคลื่นซัดสาดขึ้นมาบนชายฝั่งอุ้ยอะไรจะดีงามขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเท้าเปล่าย่ามทรายกันนะคะเดินไปเรื่อยๆไปค่ะบรรยากาศดีๆนะคะที่ชายหาดพัทยาในยามเช้าๆเนี่ยถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวก็ลองลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาเดินรับลมทะเลเย็นๆชมบรรยากาศยามเช้าที่อากาศยังไม่ร้อนนี่นะคะที่ชายหาดกันมาเดินเท้าเปล่าย่ำทรายกันดีจริงๆนะคะแต่สิ่งที่ควรจะคำนึงถึงอีกอย่างนึงนะคะซึ่งเราสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มบางส่วนที่เขามานั่งหรือมานอนกันอยู่ที่ชายหาดบางกลุ่มเนี่ยมานั่งตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าเลยทีเดียวก็ว่าได้สิ่งที่ติดไม้ติดมือเข้ามานะคะเช่นขวดน้ำหรือกล่องโฟมกล่องใส่อาหารต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ เวลาเข้ามานั่งเข้ามาดื่มมาสูบบุหรี่กันอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเขาไปแล้วนะคะเขาก็ควรจะช่วยกันเก็บช่วยกันทำความสะอาดด้วยเท่าที่เราสังเกตดูนี่นะคะเนี่ยขยะยังเกลื่อนกลาดอยู่บริเวณชายหาดนี้นะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเวลาน้ำทะเลซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งเขาก็พัดพาขยะเหล่านั้นลงไปทะเลด้วยอันนี้ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวหรือมาปิกนิกหรือมานอนเล่นอยู่ริมชายหาดถ้าเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มมาดื่มมารับประทานกันหลังจากที่เราเสร็จภารกิจตรงนี้จะกลับกันแล้วก็ควรจะเก็บขยะติดไม้ติดมือพวกเราไปด้วยนะคะให้ช่วยกันรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันนะคะที่ชายหาดไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งพวกเราทุกคนนั่นแหละค่ะช่วยกันนะคะเรานำขยะมาเราก็นำขยะกลับไปด้วยนะคะดูบรรยากาศด้านนี้นะคะเรามองย้อนขึ้นไปก็เป็นชายหาดพัทยาเหนืออู้ดูฝูงนกพิราบเยอะแยะเลยค่ะว้าวทั้งที่บินโฉบเฉี่ยวไปมาแล้วก็อยู่ด้านล่างนะคะเนี่ยหาอาหารเดินตามชายหาดเดินตามทรายแบบนี้ค่ะหาอาหารรับประทานในตอนเช้านะคะนกก็เหมือนคนนี่แหละค่ะนกที่ตื่นเช้าย่อมได้นอนกินก่อนนะคะชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันใครตื่นเช้าก็รีบทำมาหากินก่อนนะคะบรรยากาศเช้าๆชีวิตเริ่มต้นในตอนเช้าชายหาดพัทยา
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะ